ติดตามความคืบหน้าคดียิงแกนนำชาวบ้านที่สมุทรสาครนะครับตำรวจกองปราบปรามร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครเร่งแกะรอยมือสังหารแกนนำต่อต้านกิจการฐานหินซึ่งเชื่อว่าเป็นคนในพื้นที่นะครับพร้อมกับมั่นใจว่าผู้ตายมีความขัดแย้งกับผู้เสียผลประโยชน์จากคำสั่งปิดกิจการฐานหินเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นติดตามความคืบหน้ากับคุณมนุชาเจอมูลครับพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายทองนาคเสวกจินดาแกนนำต่อต้านถ่านหินตามแบบชาวมอญภายในวัดสิริมงคลตำบลท่าทรายอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมต่อต้านกิจการถ่านหินนายทองนาควัย54ปีดำเนินธุรกิจห้องเช่าและเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแต่อีกหนึ่งภารกิจหลักที่เขาต่อสู้มายาวนานถึง5ปีคือการต่อต้านกิจการถ่านหินเพราะนายทองนาคเชื่อมั่นว่าถ่านหินสร้างมลภาวะทางน้ำและทางอากาศแต่บทบาทนี้ของเขาต้องหยุดลงอย่างถาวรหลังจากถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเมื่อเช้าวันนี้คดีนี้สร้างความสะเทือนขวัญแก่แกนนำอีก12คนเพราะเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตเพิ่งแจ้งลงบันทึกข้อความกับตำรวจว่าถูกนายธนยศวงพิมพ์เจ้าของกิจการรถบรรทุกรับจ้างขนส่งถ่านหินข่มขู่เนื่องจากบุคคลนี้เนี่ย เป็นคนที่ข่มขู่แล้วก็ฝากคนอื่นมาบอกนะฮะตลอดเวลาหลายครั้งหลายคราวนะครับที่ไปแจ้งความนี้ก็หมายว่าถ้าเขาเกิดอะไรขึ้นไม่มีคนอื่นแน่นอนนะครับวันนี้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามประสานงานกับตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจค้นบ้านของนายธนยศซึ่งเขาปฏิเสธทั้งการข่มขู่และยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการสังหารในครั้งนี้ผมเองผมไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ผู้ตายนะหนึ่งคือไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ผู้ตายสองก็คือผมไม่ได้มีอะไรกับผู้ตายเพราะว่าผลประโยชน์เนี่ยผมไม่ได้ขัดกับผู้ตายผมเองผมมีสิบล้อวิ่งผมก็วิ่งเพราะผมปกติใช่ไหมฮะแต่ผู้ตายเองเนี่ยเขาเนี่ยทำให้คนอื่นเสียผลประโยชน์เยอะผลประโยชน์เนี่ยมันเสียกันเยอะใช่ไหมแต่ละบริษัทเนี่ยเขาเสียบริษัท300ล้าน200ล้านซึ่งผมเองผมไม่ได้เดือดร้อนตรงนี้ครับงั้นคุณพี่พอคาดเดาได้ไหมคะว่าทำไมผู้ตายถึงระบุเป็นคุณพี่เลยอะคะผมคาดว่ารถเนี่ยมันของผมมันโดนจับน้ำหนักเกินใช่ไหมฮะเขาก็คิดว่าผมเนี่ยคงจะเจ็บแค้นเขาส่วนมือสังหารตำรวจมั่นใจว่าด้วยรูปพรรณสันฐานยี่ห้อรถจักรยานยนต์จากกล้องวงจรปิดและกระสุนปืนในที่เกิดเหตุเพียงพอที่จะทำให้ตามล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้ในไม่ช้าคนร้ายไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากเป็นคนในจังหวัดสุสาครที่ก่อเหตุใช่ฮะซึ่งตัวนี้ถ้าตามตรงจุดนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถขยายผลถึงผู้ที่บงการท่านผู้จัดการภาค7ก็ได้มอบเงินรางวัลกับผู้แจ้งเบาะแสถึง 100,000 บาทในขณะนี้นะฮะผู้ที่ได้ดูข้อมูลจากภาพวงจรปิดแล้วก็ให้เบาะแสในขณะนี้ท่านผู้กับก็ได้มอบหมายแกนนำที่เหลือเนี่ยส่งผู้ตำรวจไปคุ้มครองดูแลในแกนนำที่เหลือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเกิดขึ้นอีกครับความเคลื่อนไหวต่อต้านกิจการถ่านหินของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบเริ่มต้นตั้งแต่ปี2550จนกระทั่งวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อกลุ่มผู้ต่อต้านชุมนุมปิดถนนพระราม2ประท้วงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครยอมทำตามข้อเรียกร้องออกคำสั่งหยุดกิจการท่าเทียบเรือถ่านหินทุกแห่งทันทีจึงทำให้ผู้ประกอบการถ่านหินกลุ่มผู้ขนส่งทางเรือและทางบกเสียผลประโยชน์หลายรายเพื่อนร่วมอุดมการณ์ต่อต้านถ่านหินต่างยกย่องในความเป็นผู้กล้าของนายทองนาคนะคะดังนั้นวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาพวกเขาจะรวมตัวกันตั้งขบวนแห่ลงศพเปล่าและรูปของนายทองนาคไปรอบๆบริเวณตลาดมหาชัยเพื่อยกย่องในความดีของนายทองนาคเพื่อเรียกขวัญกำลังใจของชาวสมุทรสาครผู้ได้รับผลกระทบและเรียกร้องตำรวจให้เร่งจับกุมคนร้ายสาวไปถึงตัวผู้บงการให้ได้โดยเร็วที่สุดมนุชาเจอมูลข่าวสามมิติรายงาน